กาแลมพิเศษที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแข่งยุนนั่นสุดยอด độc đáo duy nhất chỉ có ở Việt Nam giữa cà phê và hoa tươi mang lại một khẩu vị rất là mới lạ Hello everyone now I'm at the basketball court 303 in Mohan และเพิ่มมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมื้อนี้ข้าพเจ้าได้เห็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมลาวจีนอยู่ที่นี่พร้อมด้วยความสุขและความพึงพอใจของทุกๆคนพอมันช้อปปิ้งสตรีทมาดีโลมิโอเราเนี่ยได้ยินไงเนี่ยดีในช่วงวันหยุดวันศาสตร์จีนพวกเขาจะเดินทางไปชีด่านบอหานด่านชายแดนระหว่างลาวและจีนเพื่อร่วมงานเปิดประตูสู่นานาชาติที่จัดขึ้นอยู่ที่นั่นระยะทางจากคุนหนิงถึงบอหานแมนประมาณ600กิโลเมตรถ้าขับรถไปแมนใช้เวลา8ชั่วโมงแต่ถ้านั่งรถไฟลาวจีนแมนใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นการรถไฟลาวจีนได้เพิ่มสัมพันธ์อันแข็งแกร่งให้แก่มิตรภาพลาวและจีนนอกนี้ยังเฮ็ดให้พวกเขาที่ฮักวัฒนธรรมทั้งสองประเทศสามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้นถึงรถไฟลาวจีนระหว่างการเดินทางบ่มีเพียงแต่ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นยังมีสิ่งพิเศษที่เฮ็ดให้แปลกใจน้ำอีกกาแลมพิเศษที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแข่งยุนนานซึ่งมีรสชาติหวานและเย็นกาเฟ่ชนิดพิเศษที่เข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมนอกนั้นยังมีอาหารพิเศษที่เป็นสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ในการเดินทางในครั้งนี้ Xin chào các bạn, mình là Thanh Nga. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố đầy hấp dẫn và bất ngờ, thành phố Mohan. Tại lễ hội cà phê hôm nay,Mình đã gọi một cốc latte hoa hồng mực đỏ là một sự kết hợp độc đáo duy nhất chỉ có ở Việt Nam giữa cà phê và hoa tươi mang lại một khẩu vị rất là mới lạ. Hương cà phê thơm lừng tản bay trong không khí. Các thí sinh mải mê pha chế cà phê, tay nghề điêu luyện của họ khiến người ta ngỡ ngàng. Khung cảnh lễ hội âm nhạc càng thêm sôi động và cuồng nhiệt.Trên sân khấu, các ban nhạc đã chơi hết mình. Các ca sĩ bằng giọng hát truyền cảm của mình đã đốt cháy ngọn lửa đam mê của mỗi khán giả. Hello everyone, now I'm at the basketball court 303 in Mohan. Let's go get in. And the player is play hard and hustle in there. And have a lot of skill and spirit are so amazing.The first feeling I go there, I feel excited and he have a creative too. And have a lot of girls performing with the uniform Yunnan and give the gift to the fan also. My experience is so amazing at there. He have to share a lot of culture from Yunnan to fan and to me also. I hope you win this.I hope so, man. We're here to win the championship, yeah, man. You know how we come, so we're here to win it, man. Let's go. Let's get it, and, man. And what your position you play? Point guard, shooting guard. Oh, that's nice. Hello, Nuno. แนะนำฮันกับเจ๊เห็นป่ะแหมอ๋ออันนี้ซื้อฮันวันเลยคาเฟ่ชิงงูมาแต่เสียงสั่นอยู่ลาวแล้วนูฮู้จักงานนี้ได้จังไดเป็นอย่างคือมามาฮอดพี่ผู้ดีอันผู้ดีนี้มูที่มาเฮ็ดกาแฟก็เพิ่นชวนมาโดยก็เพิ่นคราวนี้เพิ่นก็บอกว่ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินกาแฟกับพี่จีนก็เลยว่าเออน่าสนใจก็เลยลองมาเบิ่งแล้วเนาะหลังจากที่ออกมาจากงานวางแสดงสินค้าข้าพเจ้าก็ยังใจจดใจจ่อที่จะไปชมอีกสถานที่หนึ่งสถานที่นั้นก็คือหมู่บ้านต้าหลงฮาเป็นหมู่บ้านซนเผ่าไทที่เต็มไปด้วยความงดงามและเสน่ห์ที่น่าหลงใหลในตอนสวยอีกวางเปลี่ยน
ได้เชิญข้าพเจ้าไปที่บ้านเพื่อชิมอาหารที่สุดพิเศษสไตล์ซนเผาไต这是木头，是干木材，然后我们是拿来烧火做饭的。我们家也是用这个烧火，是吧？是的，做出来的饭是不是很香？เมื่อเสิร์ฟอาหารที่เป็นตะแซ่บขึ้นทั้งโตแล้วข้าพเจ้าจนอดบ่ไหวที่จะอยากชิมและเฮ็ดให้ทุกๆคำที่ได้กินลงไปนั้นเฮ็ดให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงภูมิปัญญาและความขยันมันเพียรของซนเผาไต่อย่างเหลือเกินผู้คนอยู่ที่นี่มีความกระตือรือร้นซึ่งบ่เพียงแต่รักษาความดั้งเดิมวัฒนธรรมของซนเผาเท่านั้นยังได้ค้นคว้าและพัฒนาหมู่บ้านอยู่เรื่อยๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลายยิ่งขึ้นและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าหมู่บ้านต้าหลงฮาแห่งนี้จะนับมือนับดีขึ้นเรื่อยๆคู่ย่าชินเนี่ยก็รอที่คอมเมนต์ช้อปปิ้งสตรีทไปดิคอมเมนต์ช้อปปิ้งสตรีทมาดิโลမျိုးเราเนี่ยได้ยุ่งနိုင်ငံရဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အဓိကအထူးထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မော်ဟန်နေဆက်ခေဟာယူနမ်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ဆောင်ပန်းနာတိုင်လူမျိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမောင်လားကောင်တီမှာဒီရှိပါတယ်သူရဲ့ထူးခြားတဲ့ပထဝီမြေမျက်နှာအတွင်မြေအနေထားနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ယူရန်ချင်းမှုတွေကြောင့်တောင်အရှာနဲ့ရှေ့တောင်အရှာကြားထဲမှာဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီမော်ဟန်မြို့ကကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတစ်ခုသာမကဘဲနဲ့ဒီကပားနဲ့ကုလူးဆက်တန်နိုင်တဲ့ပထင်းပေါက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မော်ဟန်မြို့ရဲ့ကော်မန်စီးပွားရေးလမ်းမကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာမကဘဲနဲ့အပန်းဖြေအန်တာတိန်မန့်အပြင်ညီချင်းမှုရိုးရာတွေကိုပါဖလှယ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစီးပွားရေးဖလှယ်မှုတွေအပြင်ပြည်ရင်းနဲ့ပြည်ပခရီးတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပါဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးတော့မော်ဟန်မြို့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါဖလှယ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်สิ่งที่สำคัญเนาะรถไฟลาวจีนแม่นสารความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับจีนเนาะสัมภาษณ์ประสบการณ์ภายในงานในมื้อนี้เฮ็ดให้หมอหน้ารู้สึกประทับใจหลายโมฮันกับสุดละมันเอ้ยโฟกุ่มดักซับ Yes the Mohan City is so nice หาမျိုးကိုလာရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာပေါ့เนาะဒီမိုဟန်မျိုးရဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းလမ်းကြောင်းဖလှယ်ဟာရဲ့အပြင်ဒီတိုင်လူမျိုးတိုင်းလားရဲ့